ย่างที่บอกว่าเพลงของคุณเต้ยเนี่ยมันร้อยล้านนะเธอบูธโพสป้าใช่ไหมใช่เออมันผ่านซีนมันร้อยล้านนะมันร้อยล้านแบบโอ้สองร้อยล้านไปอีกถ้าให้หน้าใหม่นี่สองร้อยกว่าล้านเลยถูกป่ะใช่ครับมันเกินแบบมันเกินจากที่เราตั้งใจไปเกินครับเกินเกินครับเพราะว่าจริงๆในเพลงถ้าไอ้หน้าใหม่นี่คือเราทำซัดทายอินสินค้าใช่ครับก็ดูไม่ได้ตั้งความหวังไว้กับอะไรอย่างนั้นมากครับก็แค่หวังยอดวิวว่ามันจะสักสิบอะไรอย่างนี้ก็โอเคครับแต่ว่านี่มันก็เกินคาดอยู่ครับหรือไงเรามีเวลามงคลในการอัพโหลดปะยังไง 13.36 เพลงก็ติดหูเจ้าหรอแต่เอ็มดีนคนน่าสุดคนน่ารักหูเจ๋งเปลี่ยนกาอย่าเอาน้ำไม่ขาดเลยตั้งแต่ข้างในแล้วนะอย่าแลดรายการเขาเล่นดีเขาน่ารักจริงจังเพลงแรกกับลาตันแบบเพลงแรกที่ถึงร้อยล้านเพลงอะไรเพลงฉันยังรักเธอครับเนี่ยครั้งแรกที่วิวเราไปแบบพอเรารู้ว่าวิวเราแตะ100นี่ครับความรู้สึกตอนนั้นเราเป็นยังไงมันดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นคือมันเป็นช่วงที่ YouTube กำลังมานะครับครับเพลงใครที่แบบประมาณหลักล้านหลักอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นแบบโอเคนะครับมันเหมือนเป็นช่วงเปลี่ยนยุคของวงการเพลงนะครับจากที่เคยแบบต้องขายอัลบั้มขายเทปขายซีดีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นยุค YouTube แล้วมันแบบยอดวิวมาขนาดนี้มันแบบมันเกินที่เราคิดไปเยอะครับเออเนาะเหมือน100ล้านวิว100ล้านวิวเดี๋ยวนี้เหมือนก็แบบขายในร้านตลาดอะไรอย่างเงี้ยร้านตลาดก็คุณพ่อนี่ครับเจอเลยมั้ยแบบว่าจัดเลี้ยงมั้ยจัดเลี้ยงมั้ยหน้าใหญ่เลยมั้ยหน้าใหญ่ไม่เท่าไหร่ครับไม่สู้การที่ผมได้เป็นครูครับถ้าที่บ้านตอนเป็นครูเขาดีใจมากกว่าดีใจมากกว่าครับครับเพราะว่าคือตามคนแก่โบราณมันนอกอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ลูกเป็นข้าราชการครับถ้าเป็นในนักร้องเป็นอะไรอย่างงี้ก็แบบแค่ถ้ามันโอเคก็เป็นผลพลอยได้อย่างเขาครับใช่เธอก็รู้สึกว่าแบบถ้าคนที่มีเพลงหลายร้อยล้านวิวอย่างเงี้ยมันมีโอกาสไปทำอะไรอย่างอื่นแต่นางก็ยังคงสถานะความเป็นครูอยู่กว่าซึ่งพ่อก็ตอนนี้พ่อก็ยังบอกคนในหมู่บ้านเลยไม่ต้องไปฟังอย่าเป็นครูคนที่มากดดิสไลค์ก็คือพ่อคนแรกคนแรกไม่ใช่แต่แฟนๆเขาเยอะนะเยอะมากแฟนๆเขาเยอะนะเขาน่ารักค่ะเธอก็เป็นหนึ่งในนั้นจ้าเดี๋ยวอย่างเวลาคอนเสิร์ตเนี่ยแฟนที่เขาตามไปนี่เขาน่ารักยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างก็น่ารักนะครับพยายามหาของมาให้หน้าเวทีครับแต่ครับของที่มาให้นี่จะเป็นของที่แบบให้แปลกแล้วก็แบบน่าจดจำที่สุดอย่างเงี้ยยางยางแบบหมูกระทะอย่างนี้ผมก็เคยได้มันมีหลายสัดส่วนของความเป็นหมูกระทะมันคือว่าอะไรมันคือว่าเป็นอะไรแบบไหนเป็นกระทะแบบมีหมูมาแล้ววางข้างบนใช่ครับมีกระทะมีถุงหมูถุงผักเซ็ตของจีนเซ็ตหล่อแฮปปี้เหรอขาดแค่เตานะครับขาดใช่ครับแต่ก็เตากับฐานซึ่งไม่ใช่ไม่มีดีนะแต่พัดอยู่เดี๋ยวจะเติมต่อไปอยู่เดินถึงที่นี่เตาไปอยู่เลยอาเตเป็นเหล็กครับเลยไม่ครับแบบชอบจังเลยแล้วเขาคาดหวังยังไงให้คู่เขาแบบมาร้องไปแล้วก็เขาก็ให้เรามาห้อยครับเขาจะมัดใส่เชือกมาครับเชือกมาแล้วก็มาห้อยหล่อเป็นผ้าประกันเท้าหมูกูจะใครต่อใครให้เป็นศิลปินมาเต็มที่ก็คือแม็กเย็บกระดาษที่แบบว่ามันแกะเงินไม่ออกอ่ะแต่ยังไม่เคยเจอหมูกระทะร้องเพลงเหนื่อยไม่ต้องดื่มน้ำเปล่าให้สดน้ำซุปเจาะหลอดเดี๋ยวแบบคนขอนิดนึง